จริงจ้าสนุกครับพิธีกรเก่งแล้วคำถามเฉียบพี่พีเคฮะจะแก้ตัวยังไงเมื่อคนมาว่าเราอยู่เบื้องหลังธุรกิจมืดจริงทำไมทำธุรกิจนี้ครับพี่เงินพี่พีเคฮะครับเจอข่าวเมามีบ้านหลายหลังเพราะเอาไว้ซุกกิ๊กจริงครับไม่บ้าไม่จริงคอนโดสิไปซุกว้าเราตอบด้วยความจริงใจเราโกหกด้วยความจริงใจครับใครในสองคนนี้ครับประกาศขอยืมเงินล้านจากเหล่าเศรษฐีมาแล้วใกล้บ้านเนี่ยมีเศรษฐีอยู่คนไม่รู้จักนะแต่รู้ว่าน่าจะรวยแน่ๆเพราะบ้านหลังใหญ่มากคือแบบรั้วมันยาวใหญ่มากเงี้ยก็เอาจดหมายไปสอดไว้ข้างหน้าไม่มีใครตอบสักคนยกเว้นคนนั้นคนเดียวคนที่กำแพงยาวเนี่ยคนที่กำแพงยาวที่อยู่ใกล้บ้านนั่นแหละใครในสองคนนี้เป็นเสือเสียเหลี่ยมโดนหญิงเทเหตุเพราะจนเทไม่ใช่เพราะเราจนเทเพราะว่าคนอื่นเขามีมากกว่าพี่เล่าเรื่องเนี้ยออกทีวีบ่อยมากจนเขาเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุลหนีไปแล้วก็โทษโยเกิร์ตจับได้ว่าซื้อบ้านให้พริตตี้สาวอ้อนวอนยังไงให้โยเกิร์ตไม่เลิกกับพี่ไม่มีทางอ้อนวอนเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเพราะเขาเป็นคนที่ตัดโชะและตัดเลย5:30 PMในคืนวันจันทร์ถ้าชีวิตคุณตอนนี้ไม่มีอะไรดีเลยมาดูเราสองคนครับอย่างน้อยก็ทำให้คุณยิ้มได้ในรายการเสือสิงกระทิงสาวไปเจอกันเสือสิงกระทิงสาว